ึ้นโอเคแนะนำตัวข้าผมอดุลนันทกะครับปัจจุบันอายุ 4x นะครับผม 4x นะครับ Facebook นะครับใครเป็นแฟนกันแล้วก็ยินดีครับยังไม่เป็นแฟนก็เชิญได้นะครับประสบการณ์การทำงานนะครับเมื่อก่อนก็เป็นเซลล์อินจิเนียร์ก็คือวิศวกรฝ่ายขายนะขายพวกอุปกรณ์ให้กับพวกช่างเทคนิคอินจิเนียร์ทั้งหลายนะครับรู้จักไม่มีออสซิลโลสโคปก็เป็นเครื่องมือวัดนะไม่ได้อยู่ตามปูนตามอะไรนี่นะคือเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าเขาเรียกว่าออสซิลโลสโคปคือวัดเป็นคลื่นใช่ไหมแต่ถ้าในโรงพยาบาลมันจะเป็นวัดคลื่นหัวใจไม่ใช่มันจะเป็นพวกคลื่นทางไฟฟ้าของครับยี่ห้อเทคโนติกสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำพวกไมโครคอนโทรเลอร์ embedded system นะครับถ้าเมกเกอร์ก็น่าจะรู้จักกันไมโครคอนโทรเลอร์ก็เป็นตัวควบคุมขนาดเล็กๆนะ embedded system ก็คือเอาไมโครคอนโทรเลอร์มาทำเป็นระบบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตู้น้ำหยอดเหรียญอันนี้เขาเรียกเป็น embedded system ก็คือตัวมันเองคอนโทรลทำอะไรด้วยตัวมันเองนะครับก็ดีไซน์พวกนี้นะครับที่เมกเกอร์โชว์กันทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ embedded system ใช่ไหมครับที่ผมทำก็จะเป็นพวกเครื่องอ่านผ่าน RFID ลงเวลาพนักงานอะไรพวกนี้นะครับหรือเติมเงินเหมือนเซเว่นเหมือนบัตรสมาร์ทเพิร์สแต่ว่าเราใช้กับระบบปิดหมายถึงในโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะให้ยอดเงินไปในบัตรแล้วก็ไปซื้ออาหารตามฟู้ดคอร์ทพวกนี้ครับก็จะทำพวกนี้มาต่อมาก็จะเริ่มมียุค Android ใช่ไหมโทรศัพท์มือถือระบบ Android แล้วก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตออฟติกอินเทอร์เน็ตออฟติกมันก็คือมาจากไมโครโคนโทรเลอร์มาจากเอเบดซิสเต็มแล้วก็มาอินเทอร์เน็ตออฟติกใช่ไหมต่อมาก็เริ่มสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มครับสมาร์ทโฮมก็มีบูธมาโชว์ส่วนสมาร์ทฟาร์มนะอีกทีมหนึ่งวันนี้เปรี้ยวไม่มานะเมื่อวานมาแป๊บเดียวสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทโฮมครับก็ในนามบริษัทซอฟต์พาวเวอร์กรุ๊ปนะครับเรามาพูดถึงหัวข้อหลักวันนี้กันสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมมีท่านใดเป็นเกษตรกรบ้างครับมี1 2นอกนั้นเป็นนักลงทุนกันหมดเลยใครเป็นเมคเกอร์บ้างทุกคนเป็นเมคเกอร์ได้ครับเพราะว่าเมคเกอร์ก็คือเราอยากทำอะไรก็เป็นเมคเกอร์แล้วใช่ไหมมาถึงสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มทำไมต้องสมาร์ทฟาร์มทำไมต้องสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมนักศึกษาว่าไงทำไมต้องสมาร์ทฟาร์มเพราะว่าอะไรช่วยกันสมาธิครับก็เพราะว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนอกจากควบคุมก่อนทางบ้านแล้วยังสามารถควบคุมทางเกษตรกรได้ด้วยถามเกษตรกรตัวจริงทำไมต้องสมาร์ทฟาร์มเพิ่มแมคคาไนซ์ใช้เครื่องจักรลดแรงงานเพิ่มความแม่นยำตามความจำเป็นดังนั้นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทก็คือฉลาดอัจฉริยะอะไรก็จะแปลเป็นไทยก็แปลครับก็ผมไม่แปลต้องสั่งใช่ไหมสมาร์ทฟาร์มก็คือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับฟาร์มแล้วฟาร์มมีอะไรบ้างฟาร์มมีอะไรบ้างฟาร์มมีอะไรบ้างปลูกพืชเป็นฟาร์มไหมเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มไหมเลี้ยงสัตว์บกเลี้ยงสัตว์น้ำหรือจะเลี้ยงสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำกบอะไรนี้ใช่ไหมก็คือฟาร์มก็คือการเกษตรทั้งหมดใช่ไหมการเกษตรพืชไร่เลี้ยงสัตว์นะครับแก้ปัญหาป้องกันปัญหาใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้น้ำท่วมประดับใช่ไหมน้ำท่วมนะครับเราจะแก้ปัญหายังไง
แล้วเราจะป้องกันยังไงหรือแก้ไม่ได้หรือป้องกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วปีหน้านี้ต้องเจอกันแน่นอนแล้วใช่ไหมกำลังมาแล้วความแรงนะครับเราเห็นปัญหาแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเรามีฟาร์มอยู่เรามีอะไรเกี่ยวกับการเกษตรอยู่หรือแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวของเราอยู่ที่บ้านจะแรงแล้วจะทำยังไงดีอันนี้ก็จะเป็นอะไรตัวแมลงศัตรูพืชนะครับน้ำดีเกินไปปุ๋ยดีเกินไปก็เกิดศัตรูพืชได้ใช่ไหมทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฮะปลาเน่าปลาเน่าเกิดจากอะไรมีเลเซอร์น้ำเสียส่วนหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่เจอไป2รอบก็คืออุณหภูมิลดกระทันหันถูกไหมอย่างวันนี้เท่าไหร่34 35พรุ่งนี้อาจจะเหลือ25มีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่มี2ช่วงช่วงก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งอุณหภูมิลดพวกมาอีกวันหนึ่งแดดไม่มีตาลอยเต็มเลยแถวแม่ริมไม่ได้จะทำแม่ริมแถวแม่ริมแถวสันกำแพงก็มีคนรู้จักกันส่งไลน์มาให้ดูบอกพี่มีปลาตายเป็นตันเราทำอะไรดีแหมก็เกิดปัญหาเราจะแก้ยังไงมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ยังไงหรือเราจะโทษโชคชะตาว่าเดี๋ยวมันก็เป็นแบบนั้นน่ะซวยจังเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราจะป้องกันครับอีกหัวข้อหนึ่งเพิ่มผลผลิตใช่ไหมเพิ่มผลผลิตเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มอะไรได้อีกใช่ไหมอันนี้ก็หัวข้อของที่เราจะดูกันว่าสมาร์ทฟาร์ม